ายคือนะฮะเราทำเป็นเสื้อสองสีสีแดงที่สำหรับวันอาทิตย์ที่โดยตรงเลยสีขาวก็เป็นความบริสุทธิ์นะครับเป็นความบริสุทธิ์ของงานวิ่งของเรานะครับแล้วก็ทุกปีนะฮะปีนี้จัดสองหนนะฮะเป็นสัญจรหนึ่งหนสัญจรที่อุบลราชธานีหนึ่งหนแล้วก็วันนี้มางานวิ่งหลักของเราที่กระทรวงสาธารณสุขตรงนี้นะครับอาจารย์หญิงจะนำวอร์มเดี๋ยวตัวมิวสิกมาเรียนท่านประธานท่านอาจารย์อาภิชาติกงจันทร์กับผมนายจรินทร์ภัทรวัฒน์ก้าวสกุลรองประธานมูลนิธิแสงธรรมสงฆ์ราชในนามของคณะกรรมการจัดงานวิ่งสร้างบน2019ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการวิ่งสร้างบน2019ในครั้งนี้มูลนิธิแสงธรรมสงฆ์ราชเป็นมูลนิธิสาธารณกุศลมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมโดยให้การสนับสนุนการเข้าถึงรับรู้ธรรมะโดยไม่เลือกศาสนาทั้งยังส่งเสริมให้ผู้รับธรรมะมีสุขภาพที่ดีไม่เบียดเบียนสัตว์โดยทานอาหารเจทั้งยังให้ความช่วยเหลือคนชราผู้ยากไร้และบำรุงการศึกษาในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งและส่งเสริมให้ทานอาหารเพื่อสุขภาพโดยไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยอาหารเจที่ได้เตรียมไว้อย่างเพียงพอสำหรับทุกท่าน 2. เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนมูลนิธิแสงธรรมสงฆ์ราชในการจัดซื้อที่ดินจัดสร้างพุทธสถานให้หมิงสมุทรปราการให้เป็นสถานที่บ่มธรรมะสร้างคุณธรรมจริยธรรมจริยประเพณีที่ดีแก่ทุกท่านต่อไปโดยที่ไม่แบ่งแยกศาสนาจากวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ล้วนส่งให้เกิดความรักความสามัคคีมีสุขภาพพลังใหม่ที่สมบูรณ์และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันกระผมหวังไปอย่างยิ่งว่าการจัดงานเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้จะทำให้สุขภาพของท่านแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งยังได้สร้างบุญกุศลให้กับตนเองครอบครัวรวมถึงเพื่อนร่วมโลกอีกมากมายบัดนี้เป็นเวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดงานวิ่งการกุศลวิ่งสร้างบุญ2019ณบัดนี
ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณค่ะ